ขอเชิญพี่น้องฟังคำพยานที่ยอดเยี่ยมนี้นะครับผมเชื่อเลยว่าพี่น้องจะได้รับการหนุนใจและความเชื่อของพี่น้องจะสูงขึ้นและเห็นชัยชนะในชีวิตนะครับหลังจากที่ได้รับไฟจากอาจารย์นะคะรู้สึกโอเค one sentence at a time after the fire of God touched me when the pastor lay hand on me เข้าไปใกล้นิดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ดีๆก็ร้องไห้ออกมาค่ะ suddenly I cry without any reason I just cry ร้องไห้แล้วก็อยู่ดีๆก็รู้สึกหัวยิ้มค่ะเหมือนมีคนมาจับปากให้ยิ้มค่ะ And when I was crying at the same time I feel that somebody put the hand on my cheek here and pull my mouth to smile I cry but I smile ใช่ค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าปลื้มปิติในใจมากเลยโดยไม่รู้ว่าทำไม And I could not explainWhy I have so much joy in my heart at that moment, even though I cry. ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ยิ้มไม่หยุดเลยค่ะทำยังไงก็ไม่หยุดยิ้ม And after that, I keep smiling. I could not stop smiling. แล้วหลังจากนั้นพอดีหลังจากจบตอนเข้าแถวเรียงกันที่อาจารย์วางมือค่ะ After I got lay hand on in the line behind the room, finished the first time.That I got lay hand on by Pastor Lau. เพื่อนก็บอกว่าไปอีกไหมไปรับไฟอีกไหมไปรอบสอง My friend say, Do you want to get one more dose? Go the second time, second round, get the second dose. เราก็หนูก็เลยมานั่งรับไฟรอบสองค่ะแต่ว่า So I came to the front to sit there to receive the second dose of the Holy Spirit. แต่รอบสองนี้ไม่รู้ว่าทำไมกรี๊ดดังมากหลายๆครั้งกรี๊ดออกมาเลยค่ะ But the second time when I got lay hand on I screamed so loud and I could not explain why I screamed I did not understand กรี๊ดออกมาจากข้างในแบบ And the sound come out from my tummy here come out of me like this just keep screaming ค่ะแล้วก็บังคับตัวเองไม่ได้เลย And I could not control myself to stop screamingแล้วอาจารย์ก็พูดออกมาว่าพ้นจากคำสาปโซ่ตวนจากบรรพบุรุษ And suddenly Pastor Lau spoke to me You are set free from curses from chain that come from your ancestor แล้วหลังจากนั้นเพื่อนที่นั่งข้างๆค่ะเขาก็บอกว่าเขาเห็นควันค่ะเป็นควันสีเขียวๆ And my friend who sat next to me saw the vision of the green smoke come out of me come out in front of all of them the green smoke come out from my body ค่ะก็เลยแล้วพอหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าโล่งไปหมดปวดท้องก็รู้สึกว่าหายปวดมาทันทีเลยค่ะ I hadStomach ache, and I feel heavy inside me for quite a while. After this smoke came out, after the demon come out of me, the stomach pain, the abdominal pain disappear, and I feel so released and relaxed. No more heaviness in my life. ค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์วันนี้ค่ะที่อาจารย์เรียกว่าขับผีหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจ So this morning, Pastor Lau.Conducted deliverance or casting out demon this morning. ค่ะแล้วก็มีอาการอยากแบบอาเจียนออกมาอาเจียนออกมาเยอะมากค่ะแล้วก็มีลมออกมา And when he lay hand on me, I feel like I want to vomit, and I feel something coming out of me, and many I feel like airs coming out from my body to my mouth, just keep coming out of me. แล้วก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นรู้สึกว่าตัวเบามากแล้วก็โล่งแล้วก็มีความแบบมีความสุข After that experience I feel so light I feel so fulfilled and released and I have so much joy and happiness in my heart that I could not explain why ใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับShe is a brand new believer. She never went to church. เขาไม่เคย
ไปโบสถ์มาก่อนเขาเป็นผู้เชื่อใหม่เอี่ยม but God is so good he touched her set her free and revived her life พระเจ้าเมตตาแตะต้องเธอแล้วก็ประทานการฟื้นฟูให้กับชีวิตของเธอผมดีใจมากที่พี่น้องได้รับการหนุนใจจากคำพยานนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำการอัศจรรย์และสิ่งดีให้แก่ผู้ที่เป็นพยานให้พี่น้องฟังเนี่ยจะทำสิ่งเดียวกันกับพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของพี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องให้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมาสิ้นพระชนม์ไถ่บาปให้แก่เรานำสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราไปสู่ตัวของพระองค์ที่พระองค์สิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนและประทานสิ่งดีให้แก่เราพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ขอเชิญพี่น้องต้อนรับพระเยซูนะครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับและกลับใจจากความบาปข้าแต่พระเจ้าลูกตัดสินใจมาเป็นลูกของพระองค์ลูกขอกลับใจจากความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดลูกจะเดินตามพระเยซูและเป็นลูกที่ดีของพระองค์ขอพระองค์สอนลูกเมื่อลูกอ่านพระคัมภีร์ขอพระองค์นำลูกไปพบคริสตจักรที่ดีและขอพระองค์ทรงเจิมลูกให้เกิดผลในอาณาจักรขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนว้าวเอเมนเพราะว่าขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องหวังว่าจะได้พบพี่น้องในคำสอนจากคริสตจักรนิวโฮปและได้พบในงานประชุมฟื้นฟูนะครับขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับ